วงคนดังฝากถามสนับสนุนโดยปตท.พลังที่ยั่งยืนเพื่อไทยสวัสดีค่ะคุณหมอดิฉันมีปัญหาที่อยากจะเรียนถามว่า อย่างผู้หญิงเนี่ยปกติแต่งตัวสวยก็อยากจะใส่รองเท้าส้นสูงให้เข้ากันนะคะทีนี้บางทีใส่รองเท้าส้นสูงแล้วเนี่ยจะมีอาการเจ็บเท้าอยากจะเรียนถามว่าจะมีวิธีใส่รองเท้าส้นสูงโดยไม่ให้เจ็บเท้าได้อย่างไรคะ The Doctor's Variety ของเราในวันนี้นะครับเอาใจคุณผู้หญิงเป็นพิเศษกันสักนิดนึงแต่จะว่าเอาใจไหมก็ไม่เชิงนะแต่เรียกว่าเอาข้อมูลที่ค่อนข้างจะเฉพาะเจาะจงนะครับสำหรับสาวๆที่รักสวยรักงามกันโดยเฉพาะอะไรทีเดียวนะครับก็สวยต้องอดทนนะครับแต่ว่าไม่ใช่แค่อดทนจริงๆมันอาจจะนำมาซึ่งปัญหาอย่างที่เราคาดไม่ถึงก็ได้นะครับลองมาคุยกันถึงเรื่องของส้นสูงกันดีกว่าเดี๋ยวนี้สูงวันสูงคืนกันด้วยสูงขึ้นไปเรื่อยๆนะฮะเราอยู่กับผู้เชี่ยวชาญของเรานะครับกับผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงนวพรชัชวันพานิชและก็หมอปองครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ Forever here in our hearts the last and final moment is yours that indeed is your child here to you the cold unbound เรามาพูดถึงเรื่องของส้นสูงกันนะครับมันเป็นสิ่งที่จริงๆอยู่คู่แผ่นดินนี้แล้วโลกใบนี้มานานแล้วนะใช่ค่ะจริงๆแล้วกำเนิดของส้นสูงเนี่ยมาจากเวทีโอเปร่าถ้าใครพอจะรู้คือนักร้องนำเนี่ยถ้าเตี้ยไปแล้วมันคนมองไม่เห็นเพราะเมื่อก่อนเวทีมันไกลเขาพยายามจะสรรหาส้นให้มันสูงมากๆแต่บางคนเรียกว่ามอนสเตอร์ชูเลยยิ่งสูงยิ่งเด่นนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วมันกลับกลายเป็นสิ่งที่มีอันตรายอย่างไม่น่าเชื่อคือใช่ในกรณีที่ว่าเขาใส่ส้นสูงยังไม่เหมาะสมมันก็จะเป็นอันตรายขึ้นมาทั้งนี้เดี๋ยวเรามาคุยกันเรื่องนี้ดีกว่าว่าคำว่าไม่เหมาะสมในที่นี้คืออะไรเพราะแอบมองคุณหมออย่างนี้จะถือว่าส้นสูงไหมคุณหมออันนี้เรียกว่าส้นสูงแบบสโลปเป็นส้นตึกอะค่ะใช่อย่างนี้เรียกว่าสูงเหมาะสมละคือจริงๆแล้วเนี่ยส้นสูงจะก่อปัญหาถ้าสโลปมันชันมากค่ะคือพูดง่ายคือยิ่งขย่งมากอ่ะใช่ไหมใช่ครับคือจริงๆแล้วเนี่ยถามว่าผู้หญิงไม่ให้ใส่ส้นสูงเนี่ยคุณอ่านคิดว่าเขาจะยอมไหมไม่ยอมผมก็อยากให้แฟนผมใส่นะไม่ยอมไม่มีใครยอมค่ะถ้าคุณหมอถ้าสมมติว่าหมอเจอคนไข้คนนึงเนี่ยแล้วเขามีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของเท้าด้วยเหตุใดก็ตามแล้วคุณหมอเขาทราบว่าใส่ส้นสูงแล้วไปบอกว่าให้เลิกใส่ส้นสูงนะเขาจะไม่ไปหาหมอแต่เขายังใส่ส้นสูงอยู่นี่คือสิ่งที่เป็นความเป็นจริงนี่แค่สวยต้องอดทนเพราะว่ารองเท้าส้นสูงเนี่ยมีประโยชน์นะคะค่ะประโยชน์ของมันคือหนึ่งทำให้สูงขึ้นแน่นอนอันที่สองเนี่ยทำให้น่องดูเร็วขึ้นมันแค่ทำให้ดูมันทำให้ดูเร็วขึ้นเพราะว่าในขณะที่เราขย่งเนี่ยน่องจะเกร็งพอเกร็งแล้วมันจะดูเรียวค่ะจากที่มันดูป้อแป้เนี่ยมันจะเกร็งขึ้นมากระชับขึ้นมาเพราะฉะนั้นเนี่ยน่องจะดูเรียวขึ้นค่ะอันที่3มันจะทำให้เท้าดูเล็กลงเพราะการที่เท้าเนี่ยไปขย่งอยู่บนส้นสูงเนี่ยนะคะเท้าเนี่ยจะดูระยะของเท้าเนี่ยมันสั้นลงจากเดิมมันอาจจะดูเท้าเธอยาวเหลือเกินอย่างกับเรือพอปึ๊บขึ้นมาปุ๊บมันก็จะดูสั้นลงแล้วรองเท้าเวลาถอดที่ไหนก็ไม่อายเขาว่าใหญ่เป็นเรือเลยเพราะว่ามันจะดูสั้นลงค่ะอันนี้ก็คือเสริมสร้างบุคลิกทำให้ดูดีขึ้นมาเพราะฉะนั้นนี่คือเหตุผลที่ผู้หญิงเนี่ยอดทนที่จะใส่ส้นสูงนะคะเป็นเรื่องของการดูดีล้วนๆเลยนะข้อดีของส้นสูงครับผมค่ะคิดว่าได้ออกกำลังกายน่องหน่อยนึงนะคะค่ะทีนี้พอเราพูดถึงข้อดีของส้นสูงครับมีข้อเสียอะไรบ้างครับของส้นสูงค่ะทีนี้พอนึกถึงภาพว่ารองเท้าส้นสูงคู่หนึ่งมาขออนุญาตแอบหยิบขึ้นมานะคะอันนี้ส้นสูงที่คุณอันยังบอกว่าไม่สูงเนี่ยนะคะไม่สูงไม่สูงแต่ว่าส้นสูงมันมักจะมาแบบเนี้ยคือหน้าเรียวๆนะคะแล้วก็ส้นเนี่ยอาจจะสูงมากสูงน้อยแล้วแต่นะคะมันจะมีความชันเป็นเคิร์ฟเพราะฉะนั้นเท้าผสมเข้ามาในส้นสูงปุ๊บสิ่งที่เกิดขึ้นคือ1เท้าจะเหมือนขย่งตลอดเวลาทําให้ปวดเท้าปวดน่องนะคะเวลาเท้าเนี่ยอยู่ในลักษณะของการขย่งเนี่ยหลังจะต้องแอ่นถ้าไม่แอ่นมันยืนไม่ได้แต่ก็ดีนะหลังตรงไงบุคลิกดีใช่ถ้ามันแป๊บเดียวไม่เท่าไหร่แต่ถ้าสูงมากๆแล้วแอ่นนานๆเนี่ยมันก็จะมีปัญหาปวดหลังค่ะคือถ้าผู้หญิงคนนั้นตัวผอมๆเพียวๆไม่มีหน้าท้องไม่มีปัญหาแต่ถ้าอาจจะมีหน้าท้องขึ้นมาละเพราะฉะนั้นพุงก็อาจจะยืดนิดนึงเพราะฉะนั้นเนี่ยพุงก็จะถ่วงหลังก็จะยิ่งแอ่นมากขึ้นก็กลายเป็นว่าเจอปัญหาปวดหลังเรื้อรังจากการใส่ส้นสูงครับนอกจากนั้นไอ้ตัวที่มันแคบๆด้านหน้าเนี่ยค่ะมันจะบีบหน้าเท้าทำให้เกิดภาวะนิ้วเท้าผิดรูปแต่บางคนคือแทนที่นิ้วเท้ามันจะเรียงไปตรงๆอาจจะถูกบีบจน
แหลมเป็นบัวถูกค่ะค่ะพอมันแหลมเป็นบัวปุ๊บสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมันก็จะมีเหมือนกระดูกโปนอยู่ข้างๆเท้าแล้วตัวนิ้วเท้าก็จะบีบเข้าหากันค่ะซึ่งบางคนเนี่ยพอมันบีบเข้าหากันมากๆบางทีนิ้วมันมาขี่กันก็มีกลายเป็นเท้าที่ไม่สวยไปละแล้วเท้าพวกนี้ก็จะมีปัญหาว่าเจ็บเท้าได้ง่ายใส่รองเท้าเดินก็ไม่ทนละนะคะแล้วนี่คนที่อายุมากๆเนี่ยจะมีปัญหาเยอะขึ้นไหมครับหรือว่าใช่ค่ะส่วนใหญ่แล้วที่เราเจออย่างประเภทว่านิ้วเท้าเกย์จากการใส่ส้นสูงเนี่ยตอนอายุสัก20-30ไม่เดือดร้อนเมื่อเดือดร้อนตอน40-50เพราะว่าใส่มานานแล้วแล้วพอตอนสาวๆน้ำหนักตัวก็ไม่ได้เยอะมากนะคะกล้ามเนื้อก็แข็งแรงไม่มีปัญหาแต่พออายุมากขึ้นน้ำหนักตัวเริ่มเยอะขึ้นกล้ามเนื้อก็เริ่มอ่อนแอลงเท้าก็จะบานออกฤทธิ์ธรรมชาติของคนเธอเท้าจะกว้างขึ้นเมื่ออายุมากขึ้นนะคะก็จะเกิดปัญหานิ้วเกย์ตอนนั้นกลับตัวก็ไม่ทันแล้วมาใส่รองเท้าหน้ากว้างๆเตี้ยๆก็ไม่สามารถจะกลับให้นิ้วมันกลับมาตรงได้เหมือนเดิมไม่ได้ละครับผมอันตรายของมันเนี่ยมันจะส่งผลไปมากมายขนาดไหนมีอะไรที่เราคาดไม่ถึงหรือรู้สึกว่าแบบคุณหมออยากเตือนเป็นพิเศษนะนอกเหนือจากแค่ปวดหลังบางคนบอกว่าปวดหลังก็โอเคอะมันปวดหลังคือไอ้คำว่าเหมือนกับว่าอันตรายที่มันร้ายแรงเนี่ยนะคะมันจะเกิดจากการสะสมครับค่ะคืออย่างปวดเท้าเนี่ยตอนแรกๆจะปวดเท้าเดี๋ยวฉันพักแป๊บเดียวก็หายนะคะแต่พอมันปวดสะสมไปเรื่อยๆมันจะเกิดการที่ว่าเกิดการล้าของพวกเส้นเอ็นต่างเส้นเอ็นอักเสบเรื้อรังคราวนี้เจ็บแล้วไม่ใส่ส้นสูงก็เจ็บมันอาจจะไม่ตายแต่ว่ามันทรมาน ใช่ไหมมันเป็นความทุกข์เพราะว่าเท้าเราเนี่ยถ้าใครคือเท้าเนี่ยถ้ายังเดินได้เนี่ยไม่รู้สึกหรอกมันสำคัญ แต่เมื่อไรก็ตามที่เจ็บแล้วเดินไม่ได้ปุ๊บเนี่ยใช่ใช่จะหาแล้วรองเท้าแพงกี่หมื่นฉันก็ยอมซื้อแล้วเพื่อให้ฉันเดินได้ซึ่งพอถึงเวลานั้นบางทีมันก็สายไปนิดนึงนะคะถ้างั้นมีข้อแนะนำในข้อแนะนำในการเลือกรองเท้าเพราะเมื่อสักครู่มีบอกว่าส้นสูงที่ไม่เหมาะสมค่ะยังไงถึงจะเหมาะสมครับแต่ละคนอาจจะไม่เหมือนกันเนาะค่ะรองเท้าส้นสูงที่เหมาะสมเนี่ยคือมันต้องไม่สูงเกินไปนะคะเพราะถ้าสูงเกินไปเนี่ยมันจะขย่งมากนะคะถ้าแฟนเราสูงมากเลยถ้าเราไม่ใส่ส้นสูงมากๆเราจะกลายเป็นแฟนเราเป็นยีราฟหรือเราเป็นหมีโคอาลาเกาะแฟนอย่างเงี้ยไม่ไหวอย่างเงี้ยเราก็อาจจะจำเป็นต้องใส่เป็นส้นตึกค่ะส้นตึกก็คือส้นที่มันมีสโลปด้านหน้ากับด้านหลังคือมันมีความสูงทั้งคู่โดยที่ความชันเนี่ยไม่สูงมากนะคะถ้าเราเลือกเป็นแบบนี้เนี่ยเราจะสูงโดยที่เท้าเราไม่ต้องขย่งเยอะแต่ก็ต้องเตือนบางทีหมอไปเดินตามห้างก็เจอส้นตึกแบบตึกคอนโดอ่ะคือถ้าเขาล้มเขาลุกเองไม่ได้ถูกต้องอย่างนั้นก็ไม่ไหวเพราะเราเจอปัญหาตกตึกตกตึกในที่นี่คือตกไอ้ส้นตึกเนี่ยค่ะแล้วเท้าแพลงมาเยอะเหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าเลือกส้นตึกต้องให้ฐานมันกว้างบางทีส้นตึกเนี่ยฐานมันแคบลงเนื่องไหมคะพอฐานแคบลงมันก็จะถูกต้องถูกต้องแต่มันก็จะมีกรณีคือส้นแหลมส้นแหลมก็คือส้นเข็มนี่แหละถูกต้องค่ะสวยค่ะใส่แล้วสวยสวยสวยแต่ว่าต้องดูว่าเราจะใส่ไปไหนถ้าเราใส่ออกงานเดินไม่กี่ก้าวเดินบนพื้นพรมหรือว่าพื้นเรียบๆคุณใส่ไปเถอะไม่อันตรายหรอกค่ะแต่บางคนต้องใส่แล้วก็ขึ้นรถเมล์ใส่แล้วก็ไปเดินช้อปปิ้งเป็นวันๆอย่างเงี้ยบางทีมันก็มีโอกาสที่เท้าจะพลิกจะแพลงเพราะฉะนั้นก็ส้นพวกนี้ก็ให้เลี่ยงถ้าต้องเดินเยอะๆนะคะเลือกส้นรองเท้าที่มันนุ่มนุ่มในที่นี้คือทำด้วยพื้นยางหรือว่าคือไม่ใช่เป็นเกี้ยที่เดินไปได้ลังป๊อกป๊อกป๊อกเพราะว่าการที่ใส่รองเท้าที่พื้นแข็งๆเนี่ยแรงกระแทกมันจะขึ้นมาตรงๆปกติแล้วถ้าเราเดินไม่ใช่ส้นสูงเนี่ยนะคะเวลาเราเดินเนี่ยเท้าเราจะมีการหมุนเวลาก้าวเดินคือเราจะไม่เดินป๊อกป๊อกป๊อกแต่เท้าเราจะมีการกลิ้งเพื่อช่วยรดหรือว่ากระจายแรงที่จะส่งขึ้นมาที่ร่างกายของเรา